สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมสวนขายต้นมะพร้าวนะครับที่หมู่บ้านดงบังนะครับปราจีนบุรีนะครับซึ่งก็เยอะมากนะครับมะพร้าวที่นี่ชื่อสวนอันนี้ชื่อสวนอะไรนะพี่บอมพันไม้นะครับบอมพันไม้ก็ที่นี่ก็จะเป็นมะพร้าวเป็นหลักมะพร้าวน้ำหอมพอดีผมว่าจะมาหาต้นมะพร้าวไซส์เล็กนะครับไปทำบอนไซมะพร้าวที่นี่ก็เลยมาเห็นที่นี่ก็โอ้โหเยอะมากนะครับที่นี่น่าจะหลักร้อยต้นเอ้ยหลายร้อยต้นนะพี่เนาะหลายร้อยต้นก็ที่นี่ราคายังไงนะครับสองพันสามพันเป็นเมตรนี่ก็คือความยาวของลำต้นความยาวของลำต้นนะครับมีหลายไซส์อย่างนี้ก็สูงมากเลยอันนี้ก็ราคาอันนี้มัน6 เมตรโอ้สูงมากนะครับอันนี้ก็อ๋อถ้าสูงก็ราคาก็สูงไปอีกสูงตามราคานี่ครับอยู่ในนี้ก็เยอะมากเลยนะเนี่ยครับไซส์ใครสนใจมะพร้าวเอาไปปลูกเอ้ยอันนี้คือเอาไปแล้วก็เป็นลูกออกลูกได้เลย2 ปีเป็นลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ย2 ปีเป็นลูกคือหลังจากซื้อไปเหรอครับหลังจากซื้อไปแล้วเอาไปลงดินก็ทิ้งไว้มา2 ปีแล้วก็จะมีลูกมันก็จะมีแบบมีลูกมาด้วยเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ที่แบบอันนี้คือดอกดอกอ๋อลูกต้องไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ลงดินลงดินใส่ปุ๋ยปีสองปีก็ได้กินลูกอ๋อนี่นะครับไอ้ที่มันติดลูกแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้คือติดลูกไม่นานก็ได้กินแล้วนะเนี่ยครับติดลูกแล้วก็ลำต้นก็อยู่แค่นี้นะครับเนี่ยแต่ว่าก็ให้ลูกนะดูครับโอ้ก็มีแต่สายนี้ก็ให้ลูกได้แล้วใช่ไหมครับได้ที่เอามานี่คือมีลูกหมดแล้วอ๋อนี่นะครับไออันนี้คือที่ได้เบอร์ติดต่อนะครับนี่ก็เบอร์เลข5นี่ครับใครสนใจก็เบอร์นี้เลยเฮียบอมเฮียหมึกเฮียปามนะครับนี่โอ้โหเยอะมากเลยยังไซส์หลักพันก็มีใช่ไหมครับมี1,500 1,400แล้วแต่เอาเยอะเอามากแล้วก็จะแบบกันเองลดให้ก็มีครบสะดวกอุปกรณ์ไปส่งมีรถบริการอ๋อคือบริการส่งอันนี้ส่งทั่วไทยหรือว่าไงใช่ทั่วไทยจ้ะส่งทั่วไทยอ๋อมีรถจำหน่ายของเราเองไปส่งแล้วเราก็คิดเขาก็จะให้แบบว่าค่ารถให้อ๋อนี่ครับคือบริการส่งทั่วไทยนะครับต้นมะพร้าวโอ้โหอยู่ดงบังนะครับปราจีนบุรีอันนี้คือไอ้ต้นนี้พวกนี้มันอายุประมาณเท่าไหร่มันเราซื้อมามันก็หลายปีแล้วครับ อันนี้ผมว่าจะออกลูกตลอดนะถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่ใช่เพราะเราไปซื้อที่ถิ่นเขามาไงแล้วลูกแบบว่าเอาลูกเนี่ยไปทำแบบน้ำมะพร้าววุ้นมะพร้าวมันก็จะออกตลอดครับแล้วเราก็ไปเอาต้นมาไปซื้อต้นมาเหมามาแบบยกทั้งสวนเลยอันนี้รับมาจากที่ไหนครับบอกได้ไหมอะไรไอ้ครับพวกนี้พวกนี้นะไม่พวกต้นไม้พวกนี้ครับต้นมะพร้าวพวกนี้เอารับมาจากไหนไปขุดมาจากไหนคือมีที่ราชบุรีแล้วก็บ้านแถวดำเนินสะดวกอ๋อของเราของแท้ไปเอาที่นู่นเลยอ๋อคือหอมแน่นอนนะครับโอ้ส่งทั่วไทยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรก็ถ้าที่ถ่ายอ๋อมีน้ำบัตรด้วยใช่นี่ครับก็เยอะนะโอ้โหข้างในเนี่ยนี่ๆอันนี้ติดลูกแล้วมาติดลูกอยู่นี่หรือว่าอันนี้เหรออันนี้ก็คือมันมากับต้นเลยถ้ามะพร้าวน้ำหอมนี่คือลูกมันจะเล็กนะพี่เล็กไม่ลูกใหญ่มันมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวมี2 แบบสีเขียวสีเหลืองมีแบบมะพร้าวน้ำหอมแบบอะไรละก้านทองก้านสีเหลืองที่เขาเรียกก้านส้มอ่ะนะใช่ใช่ใ
เออที่เขาชอบไปทำบอนไซมะพร้าวก็ก้านส้มใช่ใช่นี่ครับโอ้โหเยอะมากนะครับนี่คือเต็มเลยใช่ไหมครับบางตอนนั้นผมมามันจะมีแบบโคนแฝดด้วยใช่ไหมอ๋อไอที่ว่าสองง่างเออสองง่างก็มีต้องไปดูซอยที่บ้านอะซอยสองอะอ๋อมีอีกที่เหรอครับซอยสองอีกต้นเล็กๆอ๋อมันมีอีกอันนั้นคือเอาไว้หน้าบ้านตามจริงอยู่ในบ้านอีกคราวนี้ขนในบ้านเอาไว้หน้าบ้านอ๋อแล้วก็มาตรงนี้เคยผ่านมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยได้ลงมาก็เลยเออวันนี้ก็เลยลงมาจะมาเล่นกับทิวตรงนี้ครับโอ้โหเยอะมากนะครับนี่มะพร้าวส่วนมากลูกค้าจะเป็นประเภทไหนครับพี่รีสอร์ทเหรอสนามกอล์ฟอ๋อสนามกอล์ฟโรงแรมรีสอร์ทใช่รีสอร์ทก็100 200 50 30ขาประจําต้นน่ะเหรอตัวต้นนะเอาไปเนี่ยอ๋อ35ต้นก็ต้นเออเขาจะสั่งแบบแบบเหมาไปเลยอ่ะแบบทั้งแถบเท่าไหร่ประมาณเนี้ยเนี่ยทั้งแถบเนี่ยอ๋อโอ้โหแล้วมันส่งทีนึงได้กี่ต้นพี่รถใหญ่เหรอที่บ้านก็จะมีรถ10ล้อ6ล้อรถเคอะไรประมาณเนี้ยก็แบบว่าเพราะมันต้องใช้แบบว่ารถใหญ่ยกไงครับเราก็จะมีรถแบบว่าสะดวกให้แบบว่ายกแล้วก็แบบลูกค้าก็จะเอารถมาเองโอ้โหส่งทั่วไทยนะครับทั่วประเทศมะพร้าวเออเพิ่งรู้ความรู้ใหม่เลยตอนนี้ก็เริ่มมีคนเอามาจำหน่ายเหมือนกันมะพร้าวที่นี่เหรอครับที่นี่อ่ะดงบางอ๋อนึกว่ามีเจ้าเดียวเป็นไม้หรอค่ะอ๋อโอเคได้ทั้งลูกได้ทั้งเออคุ้มนะซื้อไปก็รออีกแป๊บบำรุงอีกนิดนึงก็ได้กินลูกเลยเดี๋ยวต่อไปอาจจะหายากก็ได้เพราะขุดไปหมดแล้วอ๋ออันนี้คือเขาขุดเพื่อขายครับหรือว่าขุดอันนี้เขาปลูกไว้ไอ้ที่ไปเอามาก็เขาจะปลูกไว้แบบว่ามันเป็นโรงที่แบบเขาทำน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวอ๋อครับแบบว่าถิ่นมันเลยอ่ะแล้วคราวนี้เขาอ่ะก็จะโน้ตแบบว่าปลูกแบบฝรั่งปลูกผลไม้เองแล้วไม้อันนี้มันนานแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ทางการตลาดเนี่ยก็เลยแบบว่านิยมแบบว่าซื้อไปปลูกที่บ้านได้กินทั้งผลได้กินทั้งลูกได้แบบว่านานอายุมันนานไงมันออกผลตลอดถ้าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอเขาแบบว่าเปลี่ยนฤดูผลไม้เนี่ยเขาก็จะขายต้นมันครับโละโละสวนเราก็จะได้ไปเอามาขายนี่แหละอ๋อ โอ้โหเยอะมากนะครับใครสนใจนะครับนี่อีกรอบนึงใครสนใจนะครับส่งทั่วไทยนะครับบอมพันไม้นะครับนี่เบอร์โทรลองสุดท้ายนั้นเลข5เนาะ0871503353นะครับโทรมาติดต่อได้นะครับส่งทั่วไทยเอาไปปลูกกินลูกได้เลยดูแลไม่ยากนะครับใช่ไหมโอ้โหเยอะจริงๆโอเคครับนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับใครสนใจเผื่อแฟนเพจหรือแฟนใน YouTube ท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวราคาก็โทรมาคุยหรือโทรมาต่อรองกันได้นะครับกันเองครับโอเคครับยังไงก็คลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับ